กระแสร้อนช่อง3ปลุกคอข่าวตีสี่ครึ่งปีใหม่เสิร์ฟข่าว3ยามเช้าช่อง3ปลุกคอข่าวตีสี่ครึ่งปีใหม่เสิร์ฟข่าว3ยามเช้าช่อง3ต้อนรับปีใหม่เตรียมปลุกคอข่าวด้วยรายการข่าวเข้มข้นที่พร้อมเสิร์ฟกันตั้งแต่เช้าตรู่กับรายการข่าวใหม่แกะกล่องข่าว3ยามเช้าที่จะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:30 น.เริ่มวันแรกของปี1 มกราคม 2564ซึ่งเป็นรายการข่าวที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรายงานข่าวแต่บวกทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานและปิดท้ายรายการด้วยช่วงข่าวเช้าที่เจาะลึกทุกเหตุการณ์สำคัญระหว่างวันเพื่อไม่พลาดข่าวหลักข่าวใหญ่และประเด็นข่าวสำคัญที่คุณควรต้องรู้ข่าว3ยามเช้าเป็นรายการข่าวในช่วงเช้ามืดเวลาตีสี่ครึ่งนำเสนอเรื่องราวของข่าวในยามเช้าและอัปเดตข่าวสารของค่ำคืนที่ผ่านมากับเหตุการณ์รอบตัวที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์รวมทั้งประเด็นข่าวใหญ่ๆข่าวสำคัญต่างๆพร้อมนำมาเสิร์ฟครบทุกรสชาติเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมคนดูที่เปิดทีวีดูหรือฟังข่าวตั้งแต่ยามเช้าเพื่อรับรู้ข่าวสารก่อนออกจากบ้านแล้วมาต่อกันด้วยช่วงข่าวเช้ากับการเจาะลึกถึงเรื่องราวสถานการณ์รอบตัวพูดคุยถึงปัญหาและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อประเมินและเตรียมปรับตัวกับสถานการณ์เหล่านั้นก่อนใครการันตีความสนุกดูเด็ดเผ็ดร้อนพร้อมสาระดีๆโดยผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์โอ้มิธีนาฏราชนิยมจับคู่รายงานข่าวอย่างออกรถกับโจอรชุนรินทร์วิทูลและเอดนกฤตแดงหวานปีศรีผู้ประกาศข่าวมือฉมังที่จะทำให้ข่าวเช้ามีสีสันขึ้นมาโอ๊คนิธินาฏเผยถึงรายการข่าวใหม่แกะกล่องว่าข่าว3ยามเช้าเป็นรายการข่าวใหม่แกะกล่องของช่อง3ที่นำเสนอในช่วงเวลาเช้าตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปซึ่งโอ๊คนิธินาฏจะจับคู่กับโจอรชุนส่วนเอดนกฤตจะอยู่ในช่วงข่าวเช้ารับรองเลยว่าเมื่อคุณตื่นมาตอนเช้าอะไรที่ได้เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาอะไรที่เป็นข่าวเด็ดข่าวใหญ่ข่าวดังข่าวที่น่าสนใจทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเราจะเอามารายงานพูดคุยและเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเข้าถึงคนดูสนุกสนานมีสาระครบเครื่องโดยที่คุณจะต้องชอบกับข่าวที่นำเสนอในแต่ละวันผู้ประกาศข่าวสาวกล่าวอีกว่าเราทั้ง3คนโอ๊คโจและเอจะมาปลุกทุกคนให้ตื่นเช้าเพื่อดูหรือฟังข่าวก่อนออกจากบ้านหรือใครที่อยากขอกำลังใจบอกเล่าเหตุการณ์และแสดงความคิดเห็นทั้งผู้ชมที่อยู่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการต้องขอเน้นย้ำเลยว่าเป็นรายการข่าวที่ดีมากแล้วเจอกันตีสี่ครึ่งขอให้ตื่นนะติดตามรายการข่าว3ยามเช้าและแอดข่าวเช้าทุกเช้าวันจันทร์วันศุกร์เวลาตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปเริ่มออกอากาศวันที่1 มกราคม 2564วันแรกทางช่อง3กด33และชมสดผ่านแอปพลิเคชัน CH3+CH3 Thailand ชมย้อนหลังทาง FacebookYouTube Twitter Instagram CH3 Thailand News และ CH3 บวกพีทหยุดฝันโกอินเตอร์น้องเซย่าป่วยหนักผมร่วงไม่เอาพันล้านขอลูกกลับมารักษาพีททองเจือเปิดใจยอมทิ้งความฝันโกอินเตอร์เป็นนักร้องที่ประเทศเกาหลีของน้องเซย่าเพราะลูกสาวป่วยไทรอยด์หนักผมร่วงเต็มห้องแถมประจำเดือนไม่มา9เดือนถือเป็นคุณพ่อสุดสตรองอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงหนุ่มพีททองเจือที่เจ้าตัวคอยดูและผลักดันในสิ่งที่ลูกทั้ง3คนชื่นชอบมาตลอดโดยเฉพาะลูกสาวคนโต
น้องเซย่าอายุ16ปีที่ลงทุนควักเงินหลักล้านเพื่อทำ MV ซิงเกิลแรกในชีวิตลูกกับเพลงมินิฮาร์ทจนทำให้ลูกสาวคนโตได้เป็นนักร้องฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีแต่แล้วความฝันต้องจบลงเมื่อน้องเซย่าป่วยเป็นโรคไทรอยด์ล่าสุดคุณพ่อพีททองเจือควงลูกสาวคนโตน้องเซย่าเปิดใจถึงเส้นทางโกอินเตอร์และอาการป่วยว่าลูกสาวได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลาเกือบปีโดยทุกวันน้องเซย่าต้องตื่น8โมงเช้าจากนั้นทานข้าวเช้าออกกำลังกายทานข้าวเที่ยงและซ้อมเต้นอย่างหนักจนถึงประมาณ4ทุ่มทุกวันโดยระยะเวลาที่อยู่เกาหลีลูกสาวมีปัญหาเรื่องสุขภาพตลอดทั้งทานข้าวน้อยอารมณ์แปรปรวนประจำเดือนไม่มา9เดือนและผมร่วงเต็มห้องแต่น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้น14กิโลกรัมจึงคิดว่าเกิดจากอาการเครียดอย่างที่ลูกสาวบอกแล้วพอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศเกาหลีทางต้นสังกัดอนุญาตให้กลับประเทศไทยจึงพาน้องเซย่าไปหาคุณหมอถึง4โรงพยาบาลซึ่งผลปรากฏว่าทั้ง4โรงพยาบาลค่าทุกอย่างออกมาตรงกันว่าต่ำมากอย่างค่าเลือดเม็ดเลือดขาวไทรอยเหมือนกับผู้ป่วยติดเตียงและในอนาคตอาจจะมีเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือเกิดอาการวูบเป็นลมโดยไม่รู้ตัวจึงตัดสินใจให้ลูกหยุดความฝันการเป็นนักร้องเพราะคิดว่าต่อให้ลูกสาวจะโด่งดังระดับโลกมีเงินพันล้านร้อยล้านขนาดไหนก็ไม่เอาขอเอาลูกกลับมารักษาดีกว่าโดยทุกวันนี้พยายามรักษาแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะลูกยังอายุน้อยด้านน้องเซย่าเผยว่าตอนแรกมีดื้อและไม่อยากทิ้งความฝันที่อีกนิดเดียวจะได้เป็นนักร้องแล้วแต่คุณพ่อพยายามอธิบายเหตุผลจึงตัดสินใจยอมกลับเมืองไทย จบไม่อยากมีวันเกิดอ้ําอวยพรสุดพีคเอลั่นเอารูปปลอมมาประจานปล่อยภาพสุดพีคอ้ําอวยพรวันเกิดเอคนหรือนางฟ้าจําแทบไม่ได้ว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมเพื่อนซีถึงกับลั่นไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงนี้นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับคู่เพื่อนซีที่แกล้งกันได้ตลอดสร้างเสียงฮาในโลกโซเชียลสาวอ้ําอวยพรวันเกิดให้เพื่อนซีเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวหลังจากโพสต์เกริ่นไว้ก่อนเป็นภาพเอชายแอบแต่งรูปตัวเองสวยเซ็กซี่พร้อมบอกว่าอ้ําพัชราภาควงคู่ไฮโซพกแวะกินอาหารริมทางแฟนๆชื่นชมกินอยู่ง่ายติดดินคลิปอ้ําพัชราภาแจงชัดหลังลงคลิปแกล้งเอสุภชัยเจอจริงทำเกินไปไม่น่ารักคนหรือนางฟ้าโปรดรอดูรูปต่อไปเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งซึ่งเอก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอย่าแกงพี่นะคะโดยคนแห่คอมเมนต์รอดูกันเลยก่อนที่นางเอกซุปตาจะโพสต์ล่าสุดเป็นภาพเอแบบยังไม่ผ่านการแต่งแอบเทียบกันช็อตต่อช็อตกับภาพที่แต่งแอบลงกลางอินสตาแกรมของสาวอ้ําที่คนตามกันกว่า 12.4 ล้านพร้อมอวยพรวันเกิดเอว่า HBD คุณพี่คนสวยเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งคนหรือนางฟ้าเนี้ยน้องจำแทบไม่ได้เลยว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมขอบคุณที่พี่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนด้วยความเต็มใจนะคะน้องคนนี้รักพี่เอและพร้อมจะอยู่คอยแกล้งพี่เอตลอดไปนะคะเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งขณะที่เอก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าจบไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงน้องอ้ําเอารูปปลอมของพี่เอมาลงประจานนี่แหละอย่าไปเชื่อน้องอ้ํากันนะคะพี่เอสวยจริงท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิตองภัครมัยบีเจต้นหอมถึงกับลั่นรายเยยเอสกันตพงก็ถึงกับบอกว่าผมนี่คอมเมนต์ไม่ถูกเลยครับเป็นต้น